วันนี้ผมจะพาทุกคนมากันที่งาน Open House มอธรรมศาสตร์นะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับกดไลค์ให้ด้วยกดติดตามก็ดีบุ้งสู่10,000ซับสไครเบอร์ไปค่ะสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ Channel Spidermark นะครับพบกันอีกแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมากันที่งาน Open House มอธรรมศาสตร์นะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาให้นักเรียนที่กำลังอยากเข้ามอธรรมศาสตร์และวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างวันนี้ผมก็มาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมาส่งแฟนเนี่ยไปทำการแสดงเดี๋ยววันนี้เราไปดูด้วยนะว่าการแสดงของนักศึกษาเนี่ยเขาจะทำการแสดงอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงอาหารกินครับเป็นเวลาตอนเช้ามากก็มีน้องๆนักเรียนมาบ้างแล้วนะครับบางส่วนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าวันนี้ผมไปเจอกับอะไรตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่หอ SC นะครับปะยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้านี่เป็นอย่างแรกที่จะกินครับว้าสว่างเช้าแล้วจะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ถ้าเราผ่านป่วยไปได้เราก็จะไป SC นะครับไปดูการแสดงตอนนี้เราถึงป่วยแล้วครับเดินไปทางวัดกันดีกว่าเดินตรงนี้แล้วก็ล้อฝั่งซ้ายไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงเยอะอยู่นะครับเด็กนักเรียนที่มาเดินนี่เราเห็นแล้วนะมาอยู่ตรงนู้นถึงแล้วนะครับ SC เนี่ยเดินลักษณะยากก็ไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็เดินได้ไม่มีคนมองหรอกเราเป็นคนรักธรรมชาติแสงแดดก็ดีอยู่ตอนเช้านี่นะครับอาจารย์ป่วยดึงภาพก่อนที่นี่ก็จะมีสภาจำลองให้เราดูนะครับสำหรับวันนี้เราไปดีกว่าไป Let's go ฝั่งนี้จะไม่มีอะไรเขียนในพื้นนะเห็นปะแต่ฝั่งขวาจะมีประวัติเหตุการณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนี่มันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วก็นี่ก็มีไปเรื่อยๆมีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนี่ขบวนการเสรีไทยนี่ถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อมหาลัยเป็นธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนเหตุการณ์14ตุลานี่ก็มีบอกประวัติศาสตร์ไปตามที่เราเดินผักชีใบมะกรูดนี้รับใช้ประชาชนคือไปทางที่แล้วก็เรียนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ SC แล้วนะครับฝั่งนี้คือที่เราจะไปดูการแสดงนี่ก็บูธต่างๆเดี๋ยวเรานั่งรอนี่ก่อนเพราะว่าการแสดงจะเริ่มตอน9 โมงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องนะโอ้เห็นไหมบอกแล้วว่ามันเป็นหลับมากเรานั่งมุมไหนดีเราได้ที่นั่งที่เรียบร้อยนะก็คือมุมห้องพอดีดูThank you.
ให้คนเข้ามานั่งจองนี่ก็เป็นเอานักเรียนนะครับที่มานั่งก่อนการแสดงจะเริ่มเพราะอีกนานอยู่นะตอนนี้8โมงครึ่งเริ่ม9โมง15ก็อีก45นาทีนะเข้ามานั่งรอกันนะครับก็ตากแอร์เย็นๆไปก่อนไม่รีบไม่ร้อนอยู่ด้านนอกมันร้อนเข้ามาด้านในก็เย็นสบายนะแล้วรอดูกันนะครับคงจะถ่ายให้ได้ไม่มากนะระหว่างการแสดงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนฟ้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเปล่าก็ดูสภาพจำลองจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะแล้วก็จะไปหาของกินแล้วก็กลับนะครับสภาพจำลองนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมาก็แนะนำว่าให้มาปีหน้านะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเจอกันใหม่นะครับที่วิดีโอถัดไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบายได้ยินเสียงไม่ได้อะไรกองอยู่ตรงนู้นเราเดินไปดูดีกว่ามีอะไร